หูยแบบเดือดเดือดแล้วอุเลยอ่ะสุดยอดอ่ะลุงสวัสดีครับน้ำตาลน้ำตาลอะไรอ่ะน้ำตาลชกโอ้ยมันโอ้ยมันถึงลุงจะชกผมแล้วเหรอน้ำตาลชกลุงผมขอดูวิธีการทำน้ำตาลชกเงี้ยได้ไหมได้อ่ะทำยังไงอ่ะขั้นตอนแรกอ่ะขั้นตอนแรกก็ไปขึ้นเขาลุงต้องไปปีนเขาต้องปีนเขาแล้วขอโทษลุงอายุเท่าไหร่70 70ปีนเขาโหสุดยอดครับเอิร์ธชื่นครับเดี๋ยววันนี้เอิร์ธชื่นจะพาไปดูวิธีการทำน้ำตาลชกนะครับไปดูกันเลยว่ามันทำยังไงป่ะลุงผมจะขึ้นลุงอย่าเพิ่งไปลุงปิดไมค์ผมจะเดี๋ยวลุงสะพายอันนี้ไปอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับใส่น้ำตาลอันนี้คือใส่น้ำตาลลูกชกเอาเลยครับลุงเสนอวิธีการหาลูกชกคือยากสุดๆคือว่าคุณต้องปีนเข่าไปผมไม่แน่ใจว่าทีนี้คุณจะได้ดูจริงหรือเปล่ากล้องนะครับตากล้องมันจะได้อะไรหรือเปล่าผมต้องถือเองนะครับวันนี้เราชื่นถ่ายเองนะครับที่คุณเห็นนี่คือผมไปกับลุงเสนออายุ70วิธีการจะเก็บลูกชกเพื่อไปทำน้ำตาลนะครับมันยากจริงๆสลับกันไม่เป็นไรครับคือเราปีนเข่ากันเลยปีนไปเลยครับลุงเสนอตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมเดินตามนะครับถ้ากล้องมันปึ้งแสดงว่าผมล่นเอาล่ะไงเราแต่กล้องไม่ต้องครับเดี๋ยวผมทำเองนี้เอิร์ธชื่นนะครับบรรยากาศสดตอนนี้รหัสคือเป็นกำลังใจให้เอิร์ธนะครับเพราะว่าลุงเสนอนี่คือขึ้นมาสบายๆอายุ70ยืนเตะรออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอยากให้เห็นนะครับมือนึงจัดอย่างนี้เท้าอย่างนี้ทางอย่างนี้แล้วชันมากเลยก็ถ่ายเพื่อจะให้คนบรรยากาศนะครับทางที่เราขึ้นมาเป็นภูเขาขึ้นจริงๆเราขั้นตอนคือลุงจะใช้ปีนอย่างนี้ไปเลยเหรอแล้วก็อันนี้คือมีดเอาไว้ตัดงวงเชิญครับลุงเอาเลยครับอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับทำได้เพราะว่าชำนาญและมืออาชีพนะครับขึ้นมาบนเขาคุณดูรหัสต่อมาคือสุดยอดวันนี้เราชื่นจะแจกน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับเอิร์ธชื่นบรรยากาศสดนะครับใครเข้ามาแล้วขอกำลังใจให้ลุงเสนอนะครับหัวใจหนึ่งดวงบอกปีเป็น FC จังหวัดอะไรปีนต้นตาลมาแล้ว30ปีลูกชกเนี่ยผมบอกเลยว่ากว่าจะได้อายุของมันน่ะคือ20ปีเมื่อ20ปีแล้วนะครับยี่สิบปีพอมันออกลูกมันตายเลยมันหากินยากมากต้องมาที่นี่เลยจังหวัดพังงาแล้วลุงเขาจะดึงนี้ไปนี่ตำบลอะไรนะครับลุงตำบลบางเตยตำบลบางเตยพังงาอาชีพของลุงอายุ70หูยสุดยอดอ่ะคุณไม่กลัววันนี้นะครับนะพี่ได้จริงปะเนี่ยได้จริงไอ้ตู้มันปิดคนนี้คือใครนี่โอ้ปะพี่ตะเบื้อพี่วะพี่นี่ลุกขึ้นไปไทยไงฮะลุกขึ้นไปไทยขึ้นได้ยังเออมาเออขึ้นมาปกติต้องขอนะครับแล้วปกติพี่เคยขึ้นไหมมากก็ถ้าเขามาดูก็ต้องพาขึ้นพาขึ้นจ้ะพี่ขึ้นไปหลวงเจ้าไปทำมาไทยหลวงเจ้าตามนั่นเลยอืมโอเคนี่คือเดี๋ยวท้ายคลิปคุณอุดหนุนเลยเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยยึดดำยึดลำก็ขอให้นะได้ไหมพี่พี่ทำไมอย่าขึ้นเต้นต้องขึ้นนะพี่นะอย่าทึบขึ้นอย่าทึบอุ้ยผมลุ้นกูมาแกล้งกูลำมันนะทำไม่ได้อย่าเข้นนะไอ้จูเล่มขึ้นได้มาได้ดิฮะขึ้นได้ฮะขึ้นได้เออไหนใจขึ้นมาหมัดไอ้เรื่องไม้นี่ไม่ปะหน้าพี่ผมก็พวกคนไม่เกิดขึ้นนี่คือมันทำไม่เป็นนะอ
เมื่อทำไม่เป็นก็ขอยนะพี่นะอุ้ยกุมลำไหมกุมลำกูไม่แกล้งเลยลำอย่าตายอย่ากุมตอนนี้คือบรรยากาศสดนะครับถ้าคุณเห็นตรงนี้แล้วห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้คือเป็นความสามารถส่วนบุคคลจริงๆนะครับพี่ๆเนี่ยเขาทุ่มเทมากๆเขาขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะถ่ายจาวของเราให้ดูนะครับเขาบอกว่าทำเพื่ออยากให้คนได้รู้จักของดีจากที่เป็นต่างเลยขึ้นเต็มตีนเองไม่ได้ไหมมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากมากโอเคขึ้นไปนี้ตึก10ชั้นนะครับ10เลยแหละถ้ารวมจากภูเขานะครับตึก10ชั้นพี่ๆขึ้นไปเพื่อที่จะถ่ายลุงเสนอนะครับตัดยะแล้วเขาถ่ายแล้วนะครับอันนี้คือภาพจากพี่ๆนะครับตัดเลยแน่เดี๋ยวตัดเลยถ่ายหัวก้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ประมาณ10ชั้นได้นะครับนี่คือน้ำตาลที่ทำจากลูกชกนะครับคนอายุ70ขึ้นไปทำแบบนี้มาแล้ว30ปีน้ำหยดนะครับสวยๆเนี่ยคือน้ำลูกตาลหูยผมแบบระทึกเกินคำบรรยายอ่ะอย่าเย็บอย่าเย็บกว่าตีนเย็บไปปลายนี่วัวไม่ตีนนะขอยเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอย่าเย็บโอ้ยขอยคือผมถ่ายบรรยากาศอย่างเงี้ยผมถ่ายให้ดูเลยว่ากว่าจะได้น้ำตาลลูกชกเนี่ยมันยากขนาดไหนถ่ายให้ดูแบบเห็นเลยว่าไม่ตัดให้คุณดูเลยเป็นบรรยากาศสดๆจริงๆครับคือโอ้โหเนี่ยตั้งแต่ถ่ายมาแล้วผมรู้สึกว่ามันปีขึ้นวัดมาตั้งต้นก็ขึ้นเบาๆมันขึ้นตั้งกว่าตีนนะแล้วน้ำหนักหมาอันจ้าพี่อ้วนแบบนั้นเลยจ้าพี่ปีมันจะเกิดขึ้นปุ๊บผมพูดไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดตึงยังมั้ยเกิดตึงยังคุณครับวันนี้ใจผมแบบตั้งแต่ถ่ายมาสดชื่นถ่ายรายการมาทั้งตลอดเวลานะครับโหขอบคุณมากเลยยอดจริงๆคืองานนักผีมันคือทุ่มทุนมากเพื่อจะแบบอยากให้เขาบอกพี่ๆให้รู้ว่าพังงามีของดีมีอะไรอำเภอเมือง
ตำบลบางเตยบ้านบางเตยใต้ค่ะขึ้นไปเพื่อจะบอกว่าว่าหมู่บ้านเรามีของดีมีของฝากที่ขึ้นชื่อคือลูกช็อกและน้ำตาลช็อกค่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่กำลังลงมาคือผมลุ้นกับพี่ๆมากกว่าเพราะพี่ๆไม่ได้ขึ้นทุกวันโอ้ไม่เราก็เคยแบบคือเป็นแม่ค้าขายน้ำตาลใช่ใช่ใช่ขายลูกช็อกขายลูกช็อกแต่ลุงเนี้ยอายุ70กว่าจะได้น้ำตาลลงมาลุงเสนอลุงก็ตกใจว่าปีขึ้นตาหักเลยก็ลงฮะตาปั๊บใครใครก็หักไม่ใช่แบบตาเต่าโอ้ตกใจมันสะเทือนแบบลงน้ำหนักเยอะไงเขากลัวนี่ค่ะฮักกลัวว่าหลานมันจะตกอะไรแบบนี้โอ้ยลุงเมื่อกี้คือกลัวหลานตกครับนี่ผมให้ดูนะลุงตั้งแต่ผมถ่ายรายการเออสดชื่นมานะเนี่ยคุณดูนะขนผมนะลุกตั้งแต่ลุงขึ้นลุงพี่นี่ขึ้นแล้วก็ลุงขึ้นคนลุกไม่หยุดอ่ะเป็นการถ่ายรายการที่ผมรู้สึกว่าใจผมเต้นตลอดเวลาว่าจะเป็นน้ำตาลลูกชกอ่ะถ้าต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลลูกชกคนอายุ70เอามีดไปปีนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ผมกลัวลื่นมากเออเราชื่นมันขึ้นชื่อทางด้านการลื่นอยู่แล้ววันนี้ลื่นไม่ได้ลื่นคือตกเข่าอ่ะแล้ววันนี้คือขอบคุณตากล้องจริงๆที่ฝ่าฟันกับเออไปที่นะครับอ่ะเอ็นดูตากล้องมากเอ็นดู 3-4 ชั่วโมงแล้วมั้ยโตได้ถึงตั้งแต่ตี3นึกเลยตั้งแต่ตี3บ่ลุงคือขึ้นไปตี3ครับตี3กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแล้วตอนเช้ากลับมาตอนเช้ากลับมาอีกรอบนึง 7-8 โมง 7-8 โมงก็คือให้มันได้สัก3ชั่วโมง3ชั่วไม่3ชั่วโมงประมาณอย่างน้อย5ชั่วโมงอย่างน้อย5ชั่วโมงจะได้ครึ่งถังประมาณว่าเราเดือน5เราเดือน5เราเดือน5เพราะเดือนอื่นน้ําไม่ออกมันหมดห่วงหมดห่วงของมันหมดอะไรนะครับหมดห่วงเหมือนว่าหมดฤดูอ่ะหมดฤดูของมันฤดูของหมดห่วงของมันแล้วพูดง่ายๆว่าต้นช็อกมี2อย่างก็คือลูกช็อกและน้ําตาลช็อกพอลูกช็อกหมดใกล้จะหมดฤดูจะน้ําตาลช็อกต่อเลยเออจะคือจะต่อกันเลยค่ะน้ําตาลช็อกกับลูกช็อกนี่คือจะต่อกันเลยคือทั้งปีต้องมีลูกช็อกและน้ําตาลช็อกอย่างนั้นเราลงไปคุยข้างล่างมั้ยโอเคเพราะว่าถ้าเราลื่นขึ้นมาเนี่ยไปครับป่ะตอนลงขออนุญาตตัดกล้องเลยนะครับผมเป็นโอ้ไอ้นี่ยืนต้นตายแล้วมันหล่นลงมาจากต้นนะคะต้น1ต้นกว่าจะครบขวบมันคือ20ปีกว่าจะกินได้เยื่อข้างในมันจะเป็นน้ำแล้วก็เป็นเม็ด3เม็ดเนี่ยค่ะลูกนึงมี3เม็ดค่ะมันมี3เม็ดลูก3เม็ดแต่ว่าลูกนึงกว่าจะได้กินคือต้องใช้เวลาประมาณ20ปีไปครับไปเลยขึ้นลูกชกมากลับมาบ้านต่อเลยอันนี้คือน้ำตาลน้ำหวานเนี่ยเป็นน้ำหวานแล้วเดี๋ยวดูน้ำหวานหน่อยคุณมาดูครับมานี่ซึ่งวันนี้ผมจะเหมาน้ำตาลชกลุงจองไว้แล้วใครอยากได้นะครับดูรหัสให้ดีเดี๋ยวผมมาเหมาแล้วจะส่งแจกไปเลยแต่ยังไม่รู้เลยน้ำตาลหน้าตาเป็นยังไงอะมาครับมาดูน้ำตาลชกกันอันนี้ที่ลุงไปลองมาวันนี้ครับไม่ทันนะครับคุณไม่ทันนะครับนี่อันนี้คือต้องเอามากรองใช่ไหมลุงเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เอาเกลียวมันลงกินด้วยเดี๋ยวมันร้อนเพราะมันร้อนมันอาจจะเจ็บพุงได้ร้อนแล้วมันจะอะไรนะมันจะเจ็บพุงเจ็บพุงต้องสุกก่อนไงก็เหมือนที่เป็นแว่นเนียนไหมโอ้ต้องต้มก่อนต้องก่อนถ้าไม่ต้มนี่เจ็บพุงเลยเหรอไม่ใช่ใช่ป่ะมันร้อนแล้วมันร้อนกินยากแล้วอ๋อร้อนกินยากแล้วอย่างเงี้ยสดกินได้เลยไหมกินได้เหรอใช่กินสดกินได้อันนี้คือน้ำที่ได้จากลูกชกเสนอคุณลุงเสนอแล้วผมเอาตรงนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะโอ้โหง่วงมันคล้ายๆง่วงมะพร้าวที่ว่าหยอดมาปุ๊บแบบเมื่อเช้ามาครับน้ำตาลชกลงท้องเอิร์ทครับมันหอมอะโอ้โหไม่เคยคิดเลยว่าถ้ามันกลายเป็นน้ำตาลมันจะอร่อยขนาดไหนอะโอ้โหมันหอมหวานละมุนละไมละม่อมละเมียดแล้วก็มันหยุดไม่ได้กินต่อโอ้ยลุงอร่อย
เหมือนคุณกินน้ำตาลสดที่มันหอมมากๆอ่ะเขาเรียกน้ำตาลสดในแบบนี้เหรอน้ำตาลซกน้ำตาลชกแต่แบบสดโอ้ยหวานอืมหวานกำลังดีเลยแบบว่าไม่หวานมากนะคะตึ๊ดเดี๋ยวผมซื้อน้ำตาลในฝากคุณผมจินตนาการต่อเลยว่ามันต้องอร่อยมากแล้วทำไงครับลุงนี่นี่คือทำอะไรอย่างเงี้ยที่ลองเงี้ยริมมันริมคือไงครับเนี่ยดูริมริมคืออะไรริมมันทากมันเลือกขึ้นให้มันเดินเร็วคือให้อากาศมันเข้าไปให้อากาศมันถ่ายขึ้นมาไฟแรงขึ้นต้องริมลงไปกว่าจะมาเป็นน้ำตาลลูกชกนะครับเคี่ยวไปอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงลุงประมาณเรา4ชั่วโมง4ชั่วโมงจนถึงตี8นี่แสดงว่าทั้งทำทั้งวันทั้งคืนเลยสิเริ่มแต่ตี5โมงตี3ตี3บ่ลุงเขาเรียกเป็นตีหมดเลยที่นี่ตี1ตี2ตี3ตี4ตี5ตี6ตี7ตี8โอ้โหทำทั้งวันน่ะแล้วยังไงต่อยังไงต่อพอเสร็จแล้วตั้งแว่นเนี่ยมันจะตั้งเต็มแผงเลยนะคะปกติตั้งเต็มแผงไปเลยอันนี้คือตั้งแว่นเพื่อจะทำเป็นน้ำตาลตั้งแว่นน้ำตาลแว่นเนี่ยลุงก็จะทำแบบเนี้ยปุ๊บ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 อยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้ลุงทำเดี๋ยวให้ลุงทำเนี่ยเนี่ยต้มไป4ชั่วโมงมันสีเงี้ยแล้วหอมแบบโอ้ยสุดยอดคุณดูดิเหมือนคาราเมลที่มันหอมมากๆแล้วไงต่อยอดหูยอดแบบยอดอย่างนี้เลยเหรอแล้วลุงเคยยอดสาวอะไรอย่างนี้ไหมก่อนเคยเวลายอดสาวยอดยังไงนี่ครับยอดนี่โอเคเลยโอเคเลยหูยลุงทำไมมันหอมเงี้ยโหสุดยอดนี่มันน่ากินแบบใครอยากกินบอกน้ำลายไหลแล้วฮัดบอกมาเลยเดี๋ยวผมซื้อเป็นแว่นเนี่ยไปแจกคุณแล้วกันนี่เดี๋ยวไปดูเอามาดูสักแว่นนึงนะลุงนะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เป็นแว่นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลชกคือสวยมากน่ากินมากแล้วเนี้ยมันใช้ใบอะไรทำครับเนี่ยใบเตยนี่แหละค่ะฮะใบเตยนั่นน่ะใช่เหรอมันใบเตยจริงเหรอใบเตยมันจะใหญ่อย่างนี้เลยเหรอมันมีใบเตยสองประเภทเนี่ยแบบนี้เขาเรียกใบเตยอะไรใบเตยอะไรนะใบเตยดงเตยใบเตยดงโดดีดงนะโดดีดงเงี้ยนะใบเตยโดดีดงเงี้ยนะมันใหญ่มากๆแล้วเราก็ไปตากแดดเงี้ยหรอใช่แล้วลุงนี่คือใบเตยจริงเหรอย่างผมอยากเห็นต้นมันเลยอ่ะไม่มีใช่ไหมนั่นใช่ไหมไหนนั่นน่ะนั่นน่ะผมเดินไปดูใบเตยก่อนละนี่คือระวังหน้าที่กินใบเตยใบเตยยักษ์เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยใบเตยโด่งนะครับโด่งไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปย่างเพื่อจะไปห่อน้ำตาลแว่นคุณดูดิเข้าใกล้ก็จะเป็นหนามแบบเยอะมากๆคุณดูอันนี้ปลูกเอาไว้เพื่อห่อน้ำตาลโดยเฉพาะต้นใหญ่มากๆใบเตยบ้านเขาเรียกใบเตยบ้านแต่บ้านผมไม่ใช่ใบเตยแบบนี้เลยอ่ะบ้านผมเป็นใบเตยเล็กๆอย่างเงี้ยคือมันจะมีหนามเล็กๆใบเตยบ้านของเขาเนี่ยจะโหจะเรียกว่ายักษ์ก็ยักษ์แล้วอ่ะใหญ่มากแต่มันยังไม่ใหญ่เท่าใบเตยโด่งใบเตยบ้านเนี่ยเอาไปทำแว่นที่เอาไปยอดส่วนใบเตยโด่งเอาไปห่ออีกทีนึงโหแล้วมันกลิ่นหอมแบบโหสุดยอดอ่ะคุณทายโหพอเสร็จปึ้งมันจะมาเป็นก้อนเลยใช่ไหมแล้วพี่ก็โหวิธีการนี้คือต้องไปกินน้ำอะไรมาก่อนให้ได้ขวดพอได้ขวดเสร็จก็ก็ปุ๊บๆขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบหูยผมพูดตรงๆนะมันหอมจนผมอยากจะไปซื้อช็อกกล้วยมากินเลยอ่ะมันหอมแบบสุดๆอ่ะหอมสุดๆหูยละเอียดทำให้มันละเอียดละออไปเลยน้ำตาลลูกชกนะครับครั้งแรกในชีวิตเกิดมาใครเคยกินบ้างบอกทีมันสีมันหอมหวานมากผมนึกถึงช็อกกล้วยเลยอ่ะนี่เหมือนคาราเมลอ่ะสีมันเหมือนคาราเมลสีความหอมมันเหมือนเอามาครับน้ำตาลลูกชกครั้งแรกในชีวิตลงท้องครับมันหอมมันคือผมอยากให้คุณตะก้องกินความป่นของมันความหอมของมันผมรู้สึกว่าแบบคือถามว่าแตกต่างจากน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวแตกต่างมากมันเป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวจริง
อร่อยหอมหวานมากผมอยากให้คุณนากล้องได้ลองชิมครับลองชิมดูหอมติดใจเลยอ่ะซื้อไปเลยซื้อไปเลยครับเดี๋ยวจะไปใส่ตะกร้วยกินตากล้องมันหอมไงหอมครับสวัสดีครับพี่แป๋วครับพี่แป๋วทำอะไรอยู่ขนมโคขนมโคใช่ค่ะแล้วนี่ทำอะไรต้มน้ำต้มน้ำนี่คือน้ำตาลน้ำตาลชกแล้วหูยมันน่ากินมากกินได้เลยอ่ะน้ำตาลชกเอามาทำขนมโคสดชื่นสดชื่นมาดูวิธีทำเลยครับตอนแรกทำไงนี่คือแป้งแป้งข้าวเหนียวอ่ะแป้งข้าวเหนียวมาละลายน้ำอะค่ะละลายน้ำแล้วใจละลายไหมหั่นเนี่ยนี่เนี่ยเราก็เอาแป้งแล้วก็มีไส้แบบไส้น้ำตาลแบบนี้อันนี้คือเราก็ใช้น้ำตาลเป็นไส้เลยเหรอเป็นไส้เลยค่ะนี่ก็ลงไปในนี้แล้วก็เอาไปลวกเอาไปลวกให้สุกให้แป้งสุกค่ะเดี๋ยวพอมันลอยขึ้นเดี๋ยวเราก็ตักนี่ค่ะมันจะออกมาหน้าตาแบบเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเราจะรู้ว่ามันจะลอยขึ้นเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นไปลงไปเลยนี่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกขนมโคขนมโคหากินได้ที่ไหนอะขนมโคเนี่ยที่พังงานี่แหละค่ะทางใต้เลยค่ะทำพังงาเลยภาคใต้จะรู้จักกันค่ะขนมโคเนี่ยขนมโคค่ะโหมันน่ากินมันอารมณ์ขนมใส่ไส้แต่ผมว่ามันจะแนวหวานหอมมันกรึบกรึบมันหนึบกรึบกรึบใช่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้กรึบกรึบชิมได้นะกรึบกรึบเนี่ยคำว่ากรึบกรึบเนี่ยผมอยากกินแล้วเนี่ยได้ได้ค่ะกรึบค่ะมันมีไส้ข้างในมีไส้ข้างในไส้มันก็คือน้ำตาลชกเนี่ยค่ะน้ำตาลชกแล้วพอมันได้พอมันลอยขึ้นมาต้องลองมันต้องมาแบบมะพร้าวไม่ใช่ตอนฮอตเนี่ยตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วแต่ผมใจสนใจท่านเนี่ยคือต้องอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้นะคะนี่เลยนะคือซาซาเอามาวางเอามาวางให้ดูเดี๋ยววางให้ดูก่อนเอามาวางให้ดูลูกสองลูกเนี่ยผมมาให้ดูโอเคความน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่ตอนที่มันคุกใกล้ๆจังหวะนักกี้มันไม่เขาอย่างนี้ไม่ที่ใส่เขาไม่คือทำไมเขาไม่ใส่ตรงนี้ไม่รู้แต่เขาใส่แบบนี้ทุกคนดูจริงๆไปใส่ที่ตัวอย่างเงี้ยมันใช้มะพร้าวอ่อนค่ะมันสุดมะพร้าวอ่อนค่ะโอ้โหมันสุดของสุดยอดความพี่มีเออใช่ใช่นั่นน่ะโอเคแล้วเขาก็จะมาวางตรงนี้โอ้ยทำอะไรเยอะแยะในวันนี้เดี๋ยวมีแกงส้มด้วยค่ะมีแกงส้มอีกค่ะเดี๋ยวมีแกงส้มลูกชกโอ้ยแกงส้มลูกชกกับปลาวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำตาลลูกชกนี่คือแบบสุดยอดมากอันนี้คือน้ำตาลแว่นน่ากินมากแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลชกที่เป็นแบบน้ำตาลแบบนี้นะครับเหมือนน้ำตาลสายแดงแล้วก็ขนมโคนะครับแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าน้ำเชื่อมเหรอใช่ค่ะน้ำเชื่อมลูกชกน้ำลูกชกเนี่ยนะน้ำลูกชกน้ำตาลเหลวลูกชกเนี่ยมีทั้งแบบข้นแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้เราจะชื่นจะเมาเลยแล้วใครอยากกินนะครับเดี๋ยวส่งแบบนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะส่งง่ายเนาะส่งได้หมดเลยค่ะส่งได้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อไปแล้วใครอยากกินบอกผมจะส่งไปสนีไปให้แต่ตอนนี้อุดหนุนพี่เขาก่อนเมากันไปเลยครับนี่ครับขอให้ขายดีนะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปใครอยากกินเดี๋ยวให้เบอร์กันนะน้ำตาลลูกชกลงท้องครับมันหอมทำไมต้องพูดเบามันหอมละมุนหอมจริงๆหอมละไมหอมเข้าไปถึงหัวใจแล้วมันอารมณ์เหมือนตาลสายแดงคือกินแล้วมันเหมือนกินขนมเลยอ่ะเหมือนเรากินขนมอ่ะกลิ่นจะไม่เหมือนที่อื่นเหมือนน้ำตาลอโนนไม่ใช่อร่อยมากถ้าเราอ่ะทำแบบนี้รหัสต่อมาคือสวรรค์แน่ๆคุณมาเลยครับโรยมาโรยโรยนั่นแหละโรยโรยโรยนั่นแหละโรยนั่นแหละแต่รักเราอย่าให้โรยลานะโอ้โหพี่ผมเรียกว่าสวรรค์เลยนะคุณดูดิสวรรค์โอ้โหน้ำลายจีอยากกินเลยเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันมาชาวกล้วยน้ำตาลูกชกลงท้องเอิร์ทครับอร่อยเลยอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะน้ำตาลลูกชกอ่ะน้ำตาลลูกชกโรยชาวกล้วยลงท้องเอิร์ทครับHmm.
หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ทำไงกินง่อยอ่ะนี่จะได้ลองอย่างอื่นเหมือนเนี้ยกับกล้องครับกินขนมโคอยู่จ้ะกล้องป้อนแล้วกล้องนึ่งคำต้องป้อนครับกินแล้วตดชื่นเลยอันนี้ผมจะลองดูอันนี้คือขนมโคขนมโคเนี่ยเขาเอาน้ำตาลแว่นใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้กินน้ำตาลแว่นชิมน้ำตาลนี้คุณดูผมให้ดูนะครับข้างในขนมโคเป็นไงขนมโคอ๋อน้ำตาลมันก็ยังไม่ละลายนี่ใช่มันต้องกึบกินก็แบบอ๋อที่เขาบอกว่ากินแล้วกรึบกรึบแบบนี้เลยกรึบขนมโคละลายมันก็ไม่อร่อยใส่น้ำตาลแว่นลงดองครับอยากกินจริงๆอันนี้อยากกูลองจริงจริงๆแต่หวานไม่หวานเกินนะมันไม่ได้หวานจี๊บขนาดมันเป็นหวานมันหวานหอมของขนมหวานผลไม้หวานหอมเออมันเป็นหวานเปล่งไม่ได้แล้วค่ะแล้วที่ผมบอกว่านี่คือสวรรค์คืออะไรรู้ไหมน้ำตาลมะพร้าวที่เขาไปอ่ะมะพร้าวมันมากใช่ๆๆโดนแป้งเข้าไปนุ่มๆนุ่มๆแล้วกินกัดเข้าไปกึบๆกึบตัวน้ำตาลแบบมันโอ้โหใจละลายชอบจริงๆอ่ะชอบตอนนี้กัดไปแล้วมันมันใช่ๆมันเสร็จแล้วมันต้องมันเลยดำกึบเวลาเรากึบแล้วเราก็จะแบบเหมือนเราจะแบบเหมือนเราจะเกรงฟันเราจะนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันจะแบบเหมือนเรากัดอะไรที่มันเหมือนกัดน้ำตาลปี๊บอะเนี่ยน้ำตาลผงสามารถกินกับโฉกล้วยแล้วข้าวเหนียวนี่ด้วยนะไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนขนมโคสุดยอดมากเกิดมาเคยกินครั้งแรกในชีวิตขนมโคสุดยอดเอาไปซื้อไปทำได้เลยซื้อไปไว้ได้ไม่เสียมันด้วยความที่มันไม่หวานมันหวานมากขนาดนั้นมันเป็นมันไม่ได้หวานแหลมมันเป็นหวานละใช่ไหมสุดยอดก้องหวานละมุนละไมหวานกลมๆความอร่อยของมันก็คือว่าไอตัวมะพร้าวที่เรากินเนี่ยโอ้โหแล้วความมันของมันความนุ่มๆเหนียวหนึบของแป้งความกึบกึบกึบของน้ำตาลคุณจินตนาการเอาเองแล้วว่ามันจะเป็นยังไงลงท้อครับช่างก้องกินบ้างช่างก้องชอบใช่ไหมแอบกินแล้วกินไปแล้วรู้สึกยังไงกินอันเนี้ยเป็นไงมันหอมไม่หวานมันหอมเนอะมันข้าวหลามนะครับดิฟครับแล้วคุณดูมานี่คุณดูมานี่ผมเนี่ยนะกำลังติดใจอยู่นี่ผมก็โรยมะพร้าวลงไปแบบนี้น้ำลายไหลราต่อมาน้ำลายไหลมาลงดองครับอร่อยแบบยอดสุดยอดสุดยอดลงน้องผมต้องเก็บท้อไว้กินอะไรไหมเนี่ยต้องเก็บอ่ะอยากกินให้หมดไม่เป็นไรอย่างเลยไม่ต้องเดี๋ยวเอาในรถได้ไม่ผมอยากกินอันนี้ต่ออ่ะเขาบอกให้ผมอย่ากินหมดเพราะเขาให้กินแกงส้มอันนี้คือเป็นน้ำตาลแต่อันนี้คือกินแบบเอาไปทำเป็นแทนน้ำเชื่อมงี้ใช่ไหมใช่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 ผมขอชิมแบบนิดๆแล้วกันนะอยากชิมน้ำตาลลูกชกแบบเหลวแบบเหลวลงท้องเลยครับหุยนี้ยังกับน้ำผึ้งเลยอ่ะใช่ใช่ใช่น้ำเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งจากบนเขาอะจากผึ้งอะน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งลูกชกคืออารมณ์แบบเราไปกินเอาแล้วเอิร์ดเอ้ยทำไมรสชาติมันน้ำผึ้งเลยอ่ะมันใช่มันคล้ายๆน้ำผึ้งกับน้ำผึ้งเดือน5เหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะคนกว่านะคือถ้ามาบอกผมใส่ขวดบอกเป็นน้ำผึ้งอ่ะผมเชื่อเลยอ่ะแต่น้ำผึ้งที่มีกลิ่นลูกชกเหมือนน้ำผึ้งไปกินดอกลูกชกอะไรมาคืออารมณ์แบบอย่างนั้นน่ะแบบมากชอบมากอันนี้คือจะเข้มข้นเลยอันนี้คือแบบหวานเข้มข้นแบบข้นเลยแต่อันเนี้ย
รู้ป่ะผมจินตนาการว่าไงเทลงไปนะผมชอบกินอะโวคาโดชอบกินอะโวคาโดมากค่าครึ่งหนึ่งหมุนตึ้งเปิดขึ้นมาเอานี้ใส่ไปนิดนึงปึ๊บ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 กินโอ้ยสะเทือนทิศละสามครั้งก็ยังดีโอ้อยากให้ผมมาทิศละสามครั้งนะครับเพราะขอให้ขายดีนะครับลุงครับนี่ครับนี่ครับเอานี้พอไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนค่านี้อันนี้ครับไม่ต้องทอนนะครับโอเคครับครับครับเช้าใช่ไหมไปขึ้นได้ตังค์แล้วใช่ไหมผมก็ไม่ได้เห็นภาพตอนเย็นเอาตังค์ให้คุณลุงคุณลุงยื่นมากเลยอุดหนุนก็คนนี้สุดท้ายผมไม่เห็นต้องให้ลุงเลยตรงมาทางนี้เลยก็ได้นี่แควนแควนครับผมมีแควนซะแล้วไหนบอกก็ยอดเก่งค่อยเดินทางปลอดภัยมีความสุขถ้ามีแควนเร็วก็ให้มีรู้ไว้ๆครับช่วยอ้าวไปอยู่ดีไปหันไปโชว์มองทางนู้นบอกช่วยช่วยจริงขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ว่าอายุยันก้นยืนสนุกไหมวันนี้เอาจริงๆเจอกันสนุกมากอยากให้มาอีกไหมให้มาสนุกลุงชอบเขาบอกทุกคนนะว่าพี่รถออกรายการแล้วมึงพูดแล้วสนุกไม่เครียดอ้าวลุงเคยดูเหรอเคยดูอ้าวเราเจอกันตั้งแต่เช้านะลุงไม่เคยพูดว่ารู้จักผมเลยรู้จักเหรอนี่รู้จักปะรู้จักจ้าโอ้เล่เล่ประจำเลยดูประจำเลยโหสนุกมากวันนี้ขอขอบคุณลุงเสนอมากๆแบบสนุกสุดๆเลยผมได้เห็นความสามารถของผู้ชายอายุ70ที่ทำอย่างเงี้ยมา30ปีทำเป็นเรื่องชิวๆแล้วยืนหลังตรงยิ้มแล้วทำน้ำตาลอร่อยขอบคุณที่ทำแบบน้ำตาลอร่อยแบบนี้ก่อนกินถ้าใครอยากกินอุดหนุนลุงเสนอไปอุดหนุนที่ไหนพี่ได้เลยนี่เป็นพี่หลานที่ผมอยู่เนี่ยคือบ้านบางเตยใต้อำเภอเมืองจังหวัดพังงาทางที่ผมหาลูกชกคือแบบเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางคือแบบมันร่มรื่นมากๆธรรมชาติแบบอย่างนี้เลยคุณดูภูเขาลูกนี้สิใครสดชื่นบอกทีละฮะตอนนี้ว่าสดชื่นต้นแบบนี้แล้วข้างบนป่าแบบนี้แหละที่มีลูกชกอยู่ข้างบนเนี่ยป่าตรงนี้แหละที่จะต้องปีนขึ้นไปเพื่อจะหาลูกชกกันเออชื่นอยู่ตายดีน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วยังไม่ได้กลับเลยเพราะว่าชอบมากๆมาตรงเนี้ยมันทำให้รู้เลยว่าผมอยากจะกลับไปปลูกป่าเพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือลมหายใจวันนี้สนุกมากๆขอบคุณพี่ๆมากๆแล้วขอให้คุณตบมือเขาทีนึงเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคือไปปีน กลัวไม่ได้ภาพอยากให้คนรู้ว่าใช่อยากให้เห็นของดีของบ้านบางเตยใต้หรือว่าของจังหวัดพังงาของฝากของขึ้นชื่อของหายากลูกชกและน้ำตาลชกพี่ครับผมอุดหนุนแล้วเหมาแล้วแจกแล้วผมให้พี่โปรโมทได้ฟรีเลยคือลูกชกสดก็คือเขาต้มแล้วเอาไปทำเอาไปโรยแก้เอาไปเชื่อมเอาไปแกงส้มเอาไปใส่ในชาไข่มุกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้แบบถุงค่ะถุงละ150บาทถ้าใครอยากกินแบบสำเร็จรูปเลยน้ำตาลผงน้ำตาลผงกิโลละ190บาทค่ะน้ำตาลผงกิโลละ190บาทส่งเป็นแพ็คเงี้ยก็ส่งหมดเลยแล้วนี่น้ำตาลแว่นมีกี่อัน25ค่ะ25แว่นมีกี่บาท100บาทค่ะ100บาทใครอยากอุ่นได้เลยแต่ผมชอบที่สุดไอ้ที่มันเป็นเหมือนน้ำผึ้งอ่ะไอ้ขวดอย่างเงี้ยขวดเท่าไหร่ขวด70บาทค่ะใครอยากซื้อยังไงอะไรเอาเลยครับโปรโมทถ้าใครอยากซื้อเบอร์โทรศัพท์0828253892ค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับเอากระดาษปากกามาจดอุดหนุนพี่เขาได้เลยเบอร์โทรนะคะ0828253892ขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่วิชัยนะครับวันนี้มาต้มให้เราดูด้วยตอนนี้วันนี้สนุกมากใครอยากดูรายการเออเราชื่นก็มาติดตามดูเลยตอนนี้มีเรื่องราวผลไม้แปลกๆไปทั่วไทยเลยนะไปเจอกันทั่วไทยเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่รู้สึกสดชื่นมากๆมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะกลับไปตรงนี้บรรยากาศดีจริงๆผมอาจจะปลูกป่าอยู่พี่วิชัยผมจะปลูกป่าแล้วมันมีผลไม้ผมก็เอาไปแจกฟรีเพราะฉะนั้นวันนี้มีแรงบันดาลใจที่กลับไปปลูกป่าเพราะชอบบรรยากาศอย่างนี้เหลือเกินตรงนี้สดชื่นเหลือเกินอยากจะส่งความสดชื่นให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสดชื่น